เอามาต่อเลยเนาะคือข้อที่สามเราอาจารย์ไปอธิบายไปเป็นเชมอยแล้วเนาะก็คือการเขียนบทวิจารณ์มีอยู่สามขั้นตอนเนาะสามภาคส่วนเขามาเบิ่งโครงหางตัวอย่างที่ข้าเจ้าเฮ็ดให้เขามาเบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อในกรณีศึกษาโครงหางตัวอย่างบทวิจารณ์คำสุภาษิตที่ว่าเนาะไม่ขดเอาไว้เฮ็ดขอเล็กงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวคนขดเลี้ยวเอาไว้แม่นบ่ดีเนาะก็จะมีอยู่สามภาคส่วนหลักเนาะหนึ่งตั้งปัญหาสองแก้ไขปัญหาสามสรุปปัญหาเนาะและนี่อาจารย์จะบ่อ่านให้เบิดเนาะแต่อาจารย์จะเว้าคร่าวๆไปให้ทุกคนเบิ่งแล้วก็สังเกตนํากันเช่นว่าเนาะตั้งปัญหาเฮาก็เว้าถึงเล็กงอเนาะเฮ็ดสองมาขีดหน้าสองก็เว้าถึงผลเสียของคนทรยศคนเลี้ยวเนาะสามเขียนโฮบทคืนก็คือตัวนี้แหละเนาะคือคำสุภาษิตนี่แหละเนาะบัดนี้ต่อมาก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเนาะหลักๆก็ไม่ขดเล็กงอมีคุณประโยชน์ใดๆให้แก่คนเฮาเนาะเฮาอาจจะเว้าไปนะอธิบายไปมันอาจจะมีคุณประโยชน์เฮ็ดเกี่ยวข้าวเฮ็ดเล็กงอยังเอาไปใส่ประโยชน์อื่นๆได้เนาะอันนี้เป็นยังจึงเว้าว่าคนทรยศคนเลี้ยวเอาไว้เป็นผู้ดีเฮาก็วิจารณ์ไว้เนาะเป็นคนทรยศคนเลี้ยวนี่มีใจดำอมหิตเนาะบ่มีความเมตตาคนเห็นแก่ตัวอย่างต่างๆต่อมาเนาะก็จะเป็นคนซื่อสัตย์แม่นคนแนวใดนะมีคุณประโยชน์ใดๆต่อประเทศชาติก็แม่นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเนาะต่อประชาชนมีจิตใจปลอดใสขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเนาะบ่โลภมากบ่โลภานะเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นก็สามารถช่วยให้ประเทศชาตินี่เจริญรุ่งเรืองได้เนาะอันนี้ก็อยู่ในภาคส่วนของการแก้ไขปัญหาเนาะบัดนี้ข้อที่สามเนาะเว้าขึ้นโดยย่อของคนให้ของคนคนเลี้ยวเนาะก็เว้าขึ้นย่อๆว่าคนคนเลี้ยวเป็นจังซั่นซี่เนาะต่อมาแสดงทัศนคติของตนเองต่อเขาบทเขาครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเป็นภาวะเขาเป็นคนคนเลี้ยวเป็นคนคนเลี้ยวเนาะเขาบุคคลจะเอาเป็นตัวอย่างเนาะเขาเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเองสามารถแล้วก็เขียนคำสุภาษิตคืนเนาะก็คือคำนี้แหละเนาะไม่ขดเอาไว้เฮ็ดขอเล็กงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวเนาะคนคนเลี้ยวเอาไว้เป็นบ่ดีจะมีแต่สำนึกสำหรับโครงหางเขาเนาะเวลาเขาเอาไปใส่อื่นเขาก็เอาคือกันเนาะวันนี้มาเบิ่งข้อที่สี่เนาะการสมเทียบระหว่างบทอธิบายพิสูจน์และบทวิจารณ์เนาะสี่จำหนึ่งเนาะคือกันอยู่ในบทอธิบายเนาะบทพิสูจน์หรือบทวิจารณ์แต่ละประเภทดังกล่าวเนาะล้วนเป็นต้องการใส่การอธิบายพิสูจน์และก็วิจารณ์พร้อมกันอยู่ในบทเดียวกันเนาะเพียงแต่ต้องการหน่อยหรือหลายต่างกันเท่านั้นเนาะคือจุดที่มันคือกันนี่ทั้งมีการอธิบายมีการพิสูจน์ความจริงและการวิจารณ์สิ่งที่ดีสิ่งที่บ่ดีเนาะอันนี้คือจุดที่คือกันบัดนี้ 4.2 จุดที่ต่างกันเนาะในบทอธิบายการใส่เหตุผลเพื่อชี้แจงปัญหาเป็นส่วนสำคัญเนาะการอ้างหลักฐานตัวจริงและวิจารณ์เป็นส่วนสำคัญในบทพิสูจน์การอ้างหลักฐานตัวจริงนั้นมายังยืนเป็นส่วนสำคัญการชี้แจงปัญหาและวิจารณ์เป็นส่วนสำคัญเนาะนี่คือจุดที่ต่างกันเนาะในบทอธิบายเนาะก็จะใส่เหตุผลเพื่อชี้แจงปัญหาการอ้างหลักฐานและก็ตัวจริงหรือว่าวิจารณ์เนาะจะเป็นสำคัญแต่ว่าในบทพิสูจน์เนาะการอ้างหลักฐานตัวจริงเป็นส่วนสำคัญเนาะการชี้แจงปัญหาการวิจารณ์ก็เป็นส่วนสำคัญอันนี้คือการสมเทียบระหว่างบทอธิบายพิสูจน์และการวิจารณ์เนาะจุดที่คือกันและก็จุดที่ต่างกันก็จะมีเพียงแต่สำนี้เนาะบทเรียนที่อาจารย์เสนอในมื้อนี้เนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนาะสิ่งที่พวกเฮาควรเจอเนาะอาจารย์อยากให้พวกเราเจอคือความหมายของบทวิจารณ์ลักษณะของบทวิจารณ์เป็นแนวใดเนาะนี่ก็จะมี1 2 3เนาะแล้วก็การเขียนบทวิจารณ์มีจากขั้นตอนส่วนนี่ก็จะเป็นโครงหางเนาะของการเขียนบทวิจารณ์เนาะสุดท้ายก็คือการสมเทียบระหว่างเนาะบทอธิบายพิสูจน์และวิจารณ์ก็จะมีสำนวนเนาะ
สิ่งที่พวกน้องควรจะเจออ่ะสุดท้ายท้ายสุดเนาะก็จะเป็นเรียกบ้านเนาะอาจารย์มอบให้อาจารย์จะบอกอ่านให้เด้อให้พวกน้องไปอ่านเอาแล้วก็เฮ็ดตามนี้เนาะอ่ะสุดท้ายได้สุดเนาะขอให้ใส่พรแก่น้องๆเนาะจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงทุกคนเนาะพากันตั้งอกตั้งใจเฮียนแหละครับเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เนาะขอบใจแล้วพบกันใหม่สบาย